สิเชิญเลยครับมาพร้อมยังคะครับพี่วัดขาครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับซึ่งวันที่ประกวดอยู่นาทีที่ประกวดอยู่ก็ดูอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะฮะดึกหน่อยแต่ก็แบบแต่ว่าก็พยายามจะลุ้นแต่ว่าคิดว่านะอันนี้พูดตรงๆว่าไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้ที่1นะอาจจะแบบเอ้ยได้แบบรอง1อะไรเงี้ยตำแหน่งที่เกือบใหญ่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็รู้ว่าตำแหน่งที่1มันเป็นของประเทศไทยอยู่แล้วในปีปัจจุบันก็เซอร์ไพรส์มากแล้วก็ดีใจจริงๆเพราะว่าอ้าวนะฮะเวทีเขาเชื่อมั่นนะฮะในผู้ตัวแทนของเราให้2ปีซ้อนก็ถือว่าเป็น back to back ที่แบบที่ดีใจมากกว่ามงนะโอเคครับผมหลายคนก็มองว่าเรียถึงเป็นการ back to back ที่สมศักดิ์ศรีมากกับเรื่องตอบคำถามทุกคนชื่นชมเราในเรื่องนี้มากใช่ค่ะก็เป็นครั้งแรกที่หนูได้ตอบเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเราก็ถนัดภาษาอังกฤษอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนแรกก็กดดันมากๆเพราะว่าหนูรู้ว่าทุกคนอ่ะเขาจับตามองหนูอ่ะเพราะว่าตอนหนูตอบใน Miss Grand มันอาจจะแบบไม่ได้แบบปังไม่ได้เลิศขนาดนั้นอ่ะเราก็เลยแบบโอเค this is my moment ที่แบบต้องชายจริงๆแล้วแบบหนูก็เข้าใจว่าแบบบางคนอ่ะคือเขาพร้อมที่จะเห็นหนู fail แต่ว่าหนูแบบเชิดหนูต้องเอาให้สุด 100% ไม่หักแบบเต็ม10ไม่หักเลยจ้ะก็แบบดีใจมากที่แบบได้โชว์ศักยภาพแบบสักทีอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วตอนนี้เขาจะประกาศว่าเป็นไทยแลนด์เราแอบคิดไหมว่าแบบเฮ้ยมันจะไทยแลนด์มั้ยอะไรเงี้ยเพราะอย่างที่พี่นวัดบอกว่าปีล่าสุดก็ยังเป็นมันเพิ่งเป็นไทยแลนด์ด้วยใช่คือพี่แบบตอนหนูเพิ่งเข้ากองวันแรกอ่ะหนูก็คิดว่าแบบหนูไม่น่าจะได้มงแต่ว่าท็อป3แน่นอนอยู่แล้วอะไรเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบไทยมันเพิ่งได้มงมาแล้วก็คือแบบหนูก็ไม่รู้ว่าเขาวัดมาจากยังไงอ่ะเพราะว่ากิจกรรมทั้งหมดเนี่ยมันคือแบบการท่องเที่ยวมันมีกิจกรรมออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบเห็นการแข่งขันว่าคือเขาวัดคะแนนยังไงเพราะเราก็ไม่ได้เห็นเพื่อนไงเพราะว่ามันจะมีรอบเข้าห้องดำอ่ะซึ่งเราก็ไม่ได้ดูว่าแบบคนอื่นเขาตอบคำถามกันยังไงเขาได้คำถามอะไรมาบ้างแต่ว่าหนูก็รู้ว่าแบบหนูตอบได้ดีมากตอนหนูออกมาหนูรู้สึกดีแบบเฮ้ยแบบมีสิทธิ์นะอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆอ่ะคือเขาเป็นยังไงบ้างแต่ว่าพอมาวันไฟนอลเนี่ยหนูก็เห็นเพื่อนๆได้รับรางวัลพิเศษกันหมดเลยนอกจากหนูแล้วก็แบบตายแล้วตุ๊บแน่เลยว่า ตุ๊บแน่เลยสักพักก็แบบว่าไม่ลุ้น เพราะว่าแบบประมาณก่อนที่เจ้าของเวทีเขาประกาศชื่อไทยแลนด์อ่ะคือหนูก็เห็นกล้องมันก็เริ่มแพนมาที่หนูแล้วก็เอ้ยหรือว่าจะใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประกาศไปก็แบบหนูกรี๊ดเลยหนูแบบใช่หรอแบบ B2B แต่ที่ทำให้หนูช็อกกว่านี้ก็คือแบบมันเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยแบบ B2B ในประวัติศาสตร์ของวงการนางงามอ่ะซึ่งหนูแบบรู้สึกแบบภูมิใจมากคือเราได้สร้างแบบ history จริงๆในวงการนางงามครั้งนี้แล้วก็หนูก็ภูมิใจมากว่าแล้วก็หวังว่าชาวไทยก็ภูมิใจในตัวหนูแล้วก็ขอบคุณพี่นวัดมากๆเลยที่เชื่อมั่นในตัวหนูนะคะครับผมย้อนกลับไปเราทำการบ้านตรงนั้นพอไปเก็บตัวต้องทำการบ้านไงเพื่อที่สุดว่าให้ตรงใจกรรมการและให้ตรงใจกับสิ่งที่เราต้องการถ้าหนูพูดตรงๆนะโอ้โหมันเวทีนี้หนูต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของหนูมากๆอ่ะถ้าเกิดว่าดูวันไฟนอลของ Miss Grand Phuket เห็นหนูใส่ชุดว่ายน้ำแบบ S&M สุดๆแบบเดินเซ็กซี่แบบอะไรประมาณนี้เสื้อกันน้ำมันเป็นตัวหนูมากๆอ่ะแต่ว่าพอหนูมากองMiss Tourism International เขาเน้นแบบยิ้มแย้มคนสดใสคนแบบอ่อนโยนอะไรประมาณอย่างเงี้ยซึ่งแบบหนูต้องปรับตัวเองค่อนข้างเยอะตอนที่หนูถ่ายพอร์เทรตคือเขาก็บอกแบบยิ้มหน่อยสมายล์หนูว่ายิ้มอย่างเงี้ยบอกมอหนูว่าแบบมอหนูว่านี่คือแบบโอ้โหแบบที่สุดแล้วอ่ะใช่ก็ค่อนข้างที่จะท้าทายที่เราต้องมาเปลี่ยนแบบคาแรคเตอร์ของเราใช่แบบให้มันปรับให้มันเข้ากับบริบทเวทีนี้เปลี่ยนไปเยอะต้องเปลี่ยนเยอะมั้ยครับค่อนข้างเยอะค่ะพี่เพราะว่าเขาก็ไม่ชอบให้เราเดินแบบสับๆแบบเหมือนแกรนอ่ะคือเราต้องลดแบบจริตเยอะมากอะค่ะใช่ค่ะเพราะเวทีนี้เขาเน้นการท่องเที่ยวแล้วเป็นเวทีเหมือนกับเป็นเวทีประเพณีนะฮะทุกปีเขาจะจัดกันปีละครั้งแล้วเป็นเวทีทัวริซึมที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีทั้งโลกมามีลาตินมาใจผมคิดนะครับว่าปีนี้น่าจะผู้ชนะน่าจะเป็นทวีปอื่นแล้วล่ะเพราะมันวนเวียนอยู่ทวีปนี้แล้วก็มาริมาก็ยังครองมงอยู่ใจก็คิดว่าอาจจะเป็นออสเตรเลียอาจจะเป็นอังกฤษหรืออาจจะเป็นแบบแนวลาตินนะฮะแต่ว่าเวลาประกาศไปเรื่อยๆผมเห็นแล้วโอเคออสเตรเลียออกไปอังกฤษออกไปอะไรเงี้ยฟิลิปปินส์ออกไปอุ้ยยิ่งดีใหญ่เลยก็คือแบบสบายๆก็เฮ้ยดีจังอะไรเงี้ยโอกาสก็เลยแบบ
สุดท้ายประกาศออกมาเป็นไทยแลนด์ก็ดีใจจริงๆตอนที่น้องจะไปพี่นวัดได้ให้โจทย์ยังไงหรือว่าให้น้องไปไม่ครับผมได้อวยพรอย่างเดียวครับผมบอกว่าประกวดให้สนุกก่อนขึ้นเวทีผมก็พิมพ์คำอวยพรไปว่าประกวดให้สนุกและขอให้สมความตั้งใจที่อยากจะทำเพราะผมมั่นใจในส่วนหนึ่ง 50-60% ว่าไม่มงแต่ถามว่าความสัมพันธ์ดีไหมดีถามว่าเด็กเก่งไหมเก่งเวทีมาตรฐานไหมมาตรฐานพูดได้เลยนะครับไม่ได้ว่าเรามงแล้วจะบอกว่าเขาดีเวทีเนี้ยใครก็มงได้ถ้าทำดีไม่มีเลขกลอย่างอื่นไม่แบบอยู่ๆตุ๊บไม่มีสาเหตุไม่มีเขาจะวัดกันจริงๆว่าเขาชอบแบบเนี้ยคุณทำได้ไหมยิ้มเยอะไหมไม่มีชุดว่ายน้ำนะเวทีนี้ไม่มีโป๊มากนะแต่ว่ามีแต่สมองแล้วก็โปรโมทการท่องเที่ยวแล้วก็กลับไปทำงานให้เขาบ้างอย่างมาริมาก็กลับไปอยู่สองสามรอบเพราะฉะนั้นคุณจะต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีนี่คืออาวุธอย่างหนึ่งที่น้องมีนะครับและรูปลักษณ์ที่ดีอยู่แล้วแล้วก็ต้องแอบกระซิบนึงว่าคนแถบเนี้ยชอบผิวออกสว่างสว่างอันนี้ก็เป็นโจทย์มาริมาก็สว่างสว่างพอสว่างมากๆแล้วมักจะได้ใจไปหน่อยนึงแล้วเราถ้าพูดภาษาอังกฤษได้ก็ได้ไปอีกแล้วถ้าปลอมตัวเก่งนะเรียบร้อยเยอะนะฮะเรียบร้อยเยอะๆกินข้าวช้าๆอะไรอย่างเงี้ยดูมีธรรมเนียมดูมีธรรมเนียมแล้วก็แบบคือเอาพูดง่ายเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามเราจะไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรามีแบบแกรนก็คงไม่ได้จริงๆแสดงว่าตอนที่พี่นวัดเผื่อใจไว้ 60% เพราะว่าเราได้2มงใช่ถ้าเกิดมาริมายังไม่เคยได้อะผมมั่นใจอะเทียต้องได้แต่ว่ามาริมามันอยู่บนหัวแล้วมันก็ค้างอยู่มันยังไม่ได้เอาออกเลยผมก็คิดว่าเขาก็ต้องแชร์การโปรโมทนะฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบน่าจะเป็นแบบต่างทวีปด้วยซ้ําเอเชียด้วยผมยังไม่ค่อยคิดเพราะว่าฟิลิปปินส์ก็มงบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่ค่อยคาดหวังว่าจะต้องมงแต่มั่นใจว่าลอง1ลอง2มั่นใจเพราะว่าดูจากเกลี่ยแล้วทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะได้ถึงแม้คนประกวดจะเยอะขนาดไหนแต่มันก็น่าจะได้วันนี้เนาะมัน back to back แล้วมีโอกาสที่จะทําอะไรพิเศษไหมก็เดี๋ยวจะคุยกับทางเวทีนะครับเราก็รู้สึกขอบคุณมากผมก็เซ็นเมสเสจไปทันทีที่มงผมก็โพสต์ให้แล้วก็เซ็นไปหาทางเจ้าของเวทีทันทีนะครับใน WhatsApp นะฮะว่าขอบคุณในความเชื่อมั่นนะฮะที่ให้เทียมงแล้วเราก็ยินดีที่จะคอร์ปอเรทในทุกๆอย่างก็ถ้ามีโอกาสนะครับนอกจากว่าส่งน้องไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติอยู่แล้วเพราะว่าการท่องเที่ยวของมาเลเซียเนี่ยเขาต้องใช้น้องอยู่แล้วอย่างหลายๆปีก็เอาไปขึ้นในแอร์พอร์ตเอาไปทํานู่นทํานี่ถ่ายโปรเทรตเราก็ยินดีที่จะส่งเสริมนะครับกําลังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวเราหาสปอนเซอร์ไปเที่ยวมาเลเซียกันมั้ยอะไรอย่างเงี้ยชวนเราไปเที่ยวกันบ้างไหมอะไรก็ได้นะเพราะว่าเรามีเจ้าของบ้านที่น่ารักพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราเราก็เติมบางอย่างที่เราอยากจะเฟเวอร์น้ำใจมันต้องแบบต้องให้เขาด้วยต้องให้เขาบ้างครับจริงๆทีเตรียมพร้อมแค่ไหนเพราะเราจะต้องเป็นแบบว่ามีถือว่าเป็นตัวแทนการท่องเที่ยวเราพร้อมแค่ไหนสำหรับตัวของมงมันลงหัวแล้วสำหรับตัวหนูอ่ะเพราะว่าหนูก็ผ่านการประกวดมาหลายเวทีแล้วจริงๆอ่ะหนูมีความรู้สึกว่าเรายิ่งถ้าเกิดว่าเรายิ่งเข้ามากับ mindset ที่เราไม่ได้คาดหวังอะไรอ่ะมันยิ่งจะ perform ดีซึ่งไม่กดดันไม่ได้กดดันด้วยความที่หนูคิดในใจว่ามาริมา B2B แล้วหนูอาจจะไม่ได้มงก็เลยแบบโอเคก็ชิลๆแบบมีความสุขไปสร้างมิตรภาพกับเพื่อนสุดทุกอย่างใช่ที่สุดก็สุดสุดยิ่งไม่สุดที่สุดก็คือแบบเขาขอ10หนูให้100อะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องแบบความหนูก็ต้องแต่งตัวแบบให้สุภาพมากคือแบบไม่โป๊ไม่อะไรซึ่งมันแบบมันไม่ใช่คาแรคเตอร์หนูเลยอ่ะใช่หนูก็ทำจนได้แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะหนูคิดว่าเขามอง UK อ่ะให้เป็นคนมงจริงๆอ่ะแต่เขาก็มีแบบผิดเขามีข้อผิดพลาดนิดนึงอ่ะมีบ้างอะไรเล็กน้อยซึ่งหนูก็เลยคิดว่าหนูปาดมาได้แล้วได้มงอ่ะใช่ UK ประกาศไปเร็วนิดนึงได้รองประมาณรอง3อะไรเงี้ยนะถือว่าเป็นปีทองของแกนนะพี่วัดไม่ครับเอาจริงๆแล้วผมก็เฉยๆนะครับการที่เราได้ชนะมาเราอย่าไปเรียกว่าปีทองเอาเป็นว่าดีใจกับน้องเพราะว่าน้องอยากจะปิดชีวิตการประกวดนางงามอาจจะปิดที่ภูเก็ตปิดที่แกนไทยแลนด์แต่ตอนนี้ปิดไม่ได้ต้องไปปิดที่ Tourism International ปีหน้านะฮะต้องแขวนตำแหน่งนี้ไว้อีก1ปีเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่น้องจะต้องทำก็คือต้องซัพพอร์ตมาเลเซียต้องซัพพอร์ตเวทีแล้วก็เดินทางไปนะฮะในต่างประเทศครับแสดงว่าเส้นทางการประกวดนางงามโอ้ยนี่ก็โอเคแล้วนี่จะไงนี่จะกลับไปอีกแล้วเหรอเขาคุยกันดูสีหน้าเลยมันมงใหญ่เพราะมันได้มงใหญ่มางี้มันมีความคิดไหมว่าจะลดคู่กับไหมหรือว่ายังไงถ้าหนูพูดตรงๆนะหนูก็ที่หนูตอบไปอ่ะหนูก็เอาใจกรรมการถ้าเกิดหนูจะมาหนูก็ต้องมาแกรนอยู่แล้วต้องมาแกรนอยู่แล้วแต่ว่าแค่ต้อง
องรอดูว่าประเทศไหนเลือกได้3ประเทศเพราะเธอมี3พาสปอร์ตเป็นออสเตรเลียอังอาและอเมริกันแล้วก็ไทยแลนด์แล้วก็ไม่กลับมายังไม่ยืนยันเดี๋ยวรอดูก่อนแต่สีหน้าเราดูไปแล้วนะรอให้ปะประกาศแล้วจะแขวนยังสิเดี๋ยวอายุยังน้อยแต่ว่าคือตอนแรกพูดว่าน้องจะแขวนแต่ตอนนี้ก็คือสามารถต่ออายุสัญญาได้เลยว่าไม่แขวนแล้วแต่น้องครับถือถ้าน้องอยากชาเลนจ์แต่ที่แน่ๆหน้าที่และความรับผิดชอบตอนนี้ก็คือต้องมาก่อนก็คือ1ปีนี้1ปีนี้จะต้องไม่ทำอะไรแล้วก็ต้องดูแลการท่องเที่ยวให้กับมาเลเซียตามที่เขา request นะครับถูกประกาศครับผมใช่ค่ะขอบคุณครับลูกทำได้ก็ได้อะไรกูตายแล้วมีอะไรรางวัลพิเศษให้น้องไหมเอาเป็นว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะตั้งใจขายให้ได้สักอย่างหนึ่งฮะเอาเร็วๆวันนี้เลยนะฮะถูกบังคับไม่ลูกค้าต้องถูกผมบังคับนะก็นิดนึงสิครับเพราะว่าต้องให้เครดิตเขาหน่อยฮะโอเคได้ครับเพิ่มงานฝากขอบคุณใครบ้างค่ะก็อยากจะขอบคุณด้อมเล้าไก่แล้วก็ด้อมทุกคนเลยนะคะที่อยู่มิสแกรนด์ไทยแลนด์คือแบบเทียก็ไม่ได้คิดว่าแบบจะมีคนมาส่งแรงเชียร์แรงซัพพอร์ตเยอะขนาดนี้ตอนที่เทียได้มงเสร็จปุ๊บพี่ป๊อปเปียพี่คิมพี่กบบอกว่าโอ้โหตอนนี้ในโซเชียลคือมีคนพูดถึงเทียเยอะมากอ่ะคือแบบคนไทยนี้คือเขาภูมิใจในตัวหนูมากๆหนูก็เลยอยากจะขอบคุณมากๆจากใจนะคะหนูก็หวังว่าแบบหนูได้ทำให้ทุกคนแบบภูมิใจที่หนูได้ทำให้สายสะพายไทยแลนด์ได้ครอบครองมงเวทีใหญ่อีกครั้งนึงนะคะครับผมขอบคุณนะครับนะคะอินเสิร์ตแป๊บนึงนะคะ